อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังทวิสต์โลฟมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังทวิสต์โลฟใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศกับยีสต์แห้งนมผงเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีคนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นม UHT รสจืดและเนยสดใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำ 10-15 นาทีหรือจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นก้อนโดสีขาวส่วนที่2ใส่ผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนที่3ใส่ผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะตัดก้อนโดแต่ละสีน้ำหนัก150กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นคลึงก้อนโดเป็นเส้นกลมยาว8นิ้วจับก้อนโดทั้ง3สีไขว้ทับกันเป็นเกลียววางลงในพิมพ์พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมปังทวิสต์โลฟแค่มีผลิตภัณฑ์ที่ FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ